น่าจะจบแล้วไอ้บอลโดนแดงอ่ะตัวเรื่องอะไรอ่ะจริงเหรอเกียร์ชีได้สมแล้วเออยอดว่าโดนแดงไปดี150ดอมอนอ่ะแคทเธอร์นับ1 2 3ให้ผมหน่อยได้มั้ยลองนับให้หน่อยได้ไหมเนี่ยก็เหี้ยอะไรเกือบเอาดีๆแล้วนับ1 2 3ก่อนลีนี้ก็บินซะแล้วนับ1 2 3ก่อนอ่ะมีอะไรบอกนับ1 2 3ไม่มีอะไรบอกจริงกำลังกันยับแล้วพี่โนทำไรกันอ่ะเป็นวันโดนไปแดงไงเขาโดนยิงโดนแบบออกไปเลยไปรอบเดียวเองเขาไม่ได้คุยเลยมันไล่ลำอยู่พี่โนมันโดนเรื่องอะไรไปรอบเดียวไม่รู้โดนแบบเซ็กคลาสเมนโซเชียลไพรเวทอะไรพี่ไม่เห็นอ่ะผมไปนั่งดูมาโดนยันเลสเปกพี่เลสเปกกูขับมาเมื่อกี้มันมีกฎเคสมันมีกฎเคสตรงเมื่อกี้กูก็เลยวนมาดูกูเห็นมึงนั่งยืนอยู่เต็มเลยกูว่าทำอะไรกันวะอะไรวะไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่ออกความคิดเห็นแล้วกันไม่แล้วไม่คุยกันก่อนล่ะก็ไม่รู้เขาผมก็มาเล่นเฉยๆมันเขาอ่ะเขาไปเลยอันเนี้ยโอ้ผมก็เล่นของผมแค่ข้างในไงพี่ข้างนอกไม่เคยได้ไปคุยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยกันอย่างเขาเป็นตำโอ้แต่แบบแม่งไอ้เฮียบอลแม่งบ้าเลยพี่เอาไงดีบ้าแล้วกว่ามันจะลงจากการบ้ามันก็น่าจะพักใหญ่อยู่อ่ะโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหรู้เลยพี่ลองไปดูครับดูไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโดนใบอีกไปดูพี่ชอบพี่โนไปก่อนนะพี่เจนครับไปแล้วครับพี่โนไปแล้วครับขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปไหนอ่ะอ๋อหมดแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วครับโอเคโอเคเจอกันเจอกันน้องไอพี่เราเอาไงต่ออ๋อเราเหรอใช่เรากลับใช่ไหมนั่งฟังไอบอลว่าเขาจะเคลียร์กันยังไงจะได้เล่นต่อเพื่อจะได้พักจะได้พักป่ะก็ฟังอยู่ใช่ไหมพี่มาได้ฟังกูมาหน้าเวทีกูมาเจอไดมอนด์เทคไงกูก็ถามมาทำอะไรกันเยอะแยะเขาก็เลยเล่าให้กูฟังพอผ่านตรงนั้นเลยจะเป็นสแกนเคสผมเจอเต็มเลยเอาต่อพี่ไม่น่าแล้วอ่ะออกกันหมดเลยมั้งอ่ะมันลับลากูกันหมดเลยเนี่ยกูอะไรก็ไม่รู้ใครน้ำลาพี่กูเดมอนเฮดอ่ะจริงเหรออยู่เต็มอยู่เต็มอยู่เต็มทีซีเก่าเลยเมื่อกี้ผมขับพอผ่านกูขี่ไปเพราะว่ามีเคสไงไปดูว่าบอยวนเห็นพอดีเป็นแล้วด้วยพี่นออะไรนะเคสน่าจะชุบไปแล้วน่ะคนที่อยู่ในหน้าเวทีนั่นแหละไอเธอมั้งไม่เอายากันนะไม่เอายากันมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วขออนุญาตชมนะขออนุญาตชมไม่เป็นไรหรอกมั้งชมได้แหละขออนุญาตชมหน่อยใส่ยับแน่กูดูทรงแล้วว่าไอ้เหี้ยประเทศสีส้มก็ซื้อโอซีกูเอาหมดนะอย่าให้กูพูดคือเละหมดไอ้สัตว์เฮ้ยเชี่ยบอลขอลากเลยดิก็มันกูเอาหมดนะมันเอาหมดดิไอ้สัตว์ไม่ใช่ A แซฟไม่เขาแล้วที่เขารู้ว่าคนดังเล่นโปรแล้วก็แย่งแอดมินใหญ่ไปแล้วแจ้งเจ้าของประเทศก็ไม่แบนมันก็เลี้ยงโปรเอาไว้ไม่อันนี้ไม่จะพูดลอยๆนะครับคลิปเสียงกูมีคลิปเสียงรอฟัง4นาทีครึ่งไอ้สัตว์อุ๊ยไม่เรากูมีคลิปเสียงไอ้ดีเมอะฟังอันนี้ขออย่าพูดด้วยฟังง่ายๆนะพวกมึงคิดว่าเขาไม่มีคลิปไม่พูดลอยแล้วไม่มีคลิปเสียไอ้ฟังก่อนสีส้มที่กูพูดนี่ไม่ใช่ A แซฟนะไม่ใช่มึงฟังนะทุกคนหลานสาวโป้ไม่ใช่แซมจำได้ไหมที่เขาบอกว่าเขาโทรหลอกมึงไปหาพูดนะเรื่องของมึงเด้อมึงพูดอะไรอ่ะไอ้สัตว์กูบอกก่อนนะไปหาพูดเด้อมันจับคนมาตัดไฟกูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเป็นความจริงไม่เป็นไรไม่เป็นความจริงไปกล่าวหาเขากูไม่รู้เด้อออกไปดูหน้าบ้านเนี่ยรถตู้ดำไปถึงยังวะเจ้ารถตู้ดำมาหน้าบ้านกูมาไว้สัตว์เอ้ยกูกลัวโชคดีพี่เอาง่ายมึงฟังกูมีหมดและกูไม่ได้พูดปากลอย
เสียงนายยกปากมันพวกมันเองอะเสียงพวกมันเองเลยโดนไอ้บอลโดนแล้วไอ้เหี้ยแก๊งดังแก๊งใหญ่แก๊งสีส้มที่ไม่ใช่ ASAP เนี่ยกูก็มีเหมือนกันซื้อรถซื้ออะไรอะเติมโตอะกูเอาหมดบอกให้มันไม่เจริญแล้วประเทศเที่ยเนี่ยแต่ว่าพวกไอ้เหี้ยแอดมินมันรู้กันอยู่แล้วไอ้พวกเรื่องซื้ออะมันเต็มใจให้พวกนั้นซื้อพวกนั้นไม่มีเงินนี่พูดไว้ก่อนเลยไอ้พวกแอดมินในประเทศมันอะมันรู้อยู่แล้วว่าพวกนั้นมันซื้อรถซื้ออะไรกันโอซีอะมันรู้กันหมดแต่มันจงใจจะเลี้ยงไว้เพราะว่าไอ้พวกนั้นมันมีเงินไอ้เหี้ยคนดูฟังผมเอางี้คนดูฟังผมครับไอ้ภูมิเนี่ยภูมิตั้มเนี่ยวันนี้ผมโดนแบนแฟมิลี่ซิตี้แล้วผมไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรให้โดนแบนนะครับแต่มันแบนผมคดีโซเชียลไพรเวทเซ็กชวลฮาร์ดเมนต์สื่อไปทางลวนลามอนาจารทุกคนดูผมมาตลอดผมจะไปทำอะไรตอนไหนล่าสุดที่หนักสุดก็คือไปด่าหมอว่าสกอยแต่คือนั่นต่อให้น่าจะเป็นการด่าแต่มากสุดก็แค่ใบส้มแต่มันไม่มีใบมันไม่โดนใบนายกเป็นคนบอกเองแต่ผมไม่รู้ผมโดนเพราะอะไรนะครับน่าจะมีมูลมาจากด่าไอ้แม็กบ้างอันเนี้ยด่าไอ้แม็กเกี่ยวนะเอางี้ผมมีอะไรจะบอกพวกคุณนะครับทุกคนที่เล่นอยู่แฟมบิเลียซิตี้ผมมีอะไรจะบอกพวกคุณคืออย่างแรกเลยเรื่องนายกกูก็ไม่รู้อะไม่มีความเป็นกลางกูจะบอกให้ประเทศมันน่ะเลี้ยงโปรมีแบบมีคนนึงเล่นโปรเป็นคนดังในวงการน่ะมันก็ไม่แบนเขามันก็ปล่อยให้เขาเล่นใช่ใช่แล้วคนในแก๊งมันน่ะไปด่าไปโพสต์ด่าอะไรใครจะโดนใบมันก็จะหาแพ้รับบาปแทนมันคือเนี่ยมีหมดมีคลิปเสียงหมดกูคุยกับนายกตัวมันเองอ่ะมันสารภาพกับพวกกูมาเองอ่ะแต่กูแค่ไม่อยากออกมาพูดแล้วก็เรียกไอ้พวกแก๊งรวยๆอ่ะที่ว่าซื้อขายโอซีแล้วมันเลี้ยงไว้อ่ะมันไม่แบนเขาเพราะมันเห็นเม็ดเงินเห็นเขาเป็นตัวเป็นเม็ดเงินอาชามาเขาก็เติมให้มันเอาเงินไปใช้ไปสอยแต่ว่าเขาซื้อขายโอซีกันจ้าระหว่างน่ะรถประมูลพึบอ่ะคันหนึ่ง 5-60,000 อ่ะเอ้ยเหี้ยคันหนึ่ง 5-60,000 เลยรถประมูลถ้าไม่จริงเอามาเถียงเลยถ้าไม่จริงเอามาเถียงถ้าไม่จริงอ่ะเพราะว่าคนที่ขายมันก็ฝั่งกูนี่แหละโอ้โหแต่ว่าออกแก๊งกูไปนานแล้วออกแก๊งกูไปเป็นปี2ปีแล้วแต่ว่าคนนั้นน่ะเขาขายให้มันรอมอรู้มือกันอยู่ไอ้เหี้ยไม่จริงยังไงก็คนฝั่งพวกกูเป็นคนขายให้ไอ้สัตว์แต่คนขายมันคนแต่ว่าคนขายมันไม่ผิดคนขายมันเลิกเล่นแล้วคนขายผมมันเลิกเล่นไป2ปีแล้วแต่ว่ามันก็เข้ามาขายรถอ่ะแต่คนขายมันไม่ผิดนะเพราะเงินเรื่องของเงินมันเป็นเงินมันไอ้เหี้ยใครยังอยู่ต่อกับประเทศมันเนี่ยก็ขอให้พวกมึงโชคดีด้วยแล้วกันกูจะไม่ใส่ร้ายประเทศมันนะเว้ยแต่กูจะพูดแต่สิ่งที่กูเจอมาแล้วก็มีหลักฐานเอาอย่างนี้ดีกว่าบอมต้องพูดว่าเราจะไม่ให้ร้ายประเทศแต่เราจะบอกว่าเรามีเราเจออะไรในประเทศมันใช่โอเคไหมอันนี้ผมขอสาบานนะครับว่าผมไม่ใส่ร้ายประเทศนะอะไรที่เป็นเรื่องของคนอื่นผมไม่ยุ่งเอาเรื่องแค่ของกับผมเรื่องซื้อเรื่องโอซีเรื่องพวกแก๊งใหญ่โดนเลี้ยงไว้เนี่ยก็เรื่องของผมอย่าไปพลาดพิงนะแม่ต้องเดาว่าเป็นใครทั้งนั้นเอาเป็นว่ามันหลายคนไอ้พวกแก๊งเนี่ยมันซื้อหลายคนมันซื้อขายกันหลายคนน่ะทำเป็นกิจวัตรอ่ะนายกมันรู้หมดแต่มันก็ไม่แบนหรอกมันเป็นเส้นใหญ่รุ่นใหญ่อ่ะพวกกันเนี่ยพวกกันผมจะพูดให้แล้วก็มันมีเรื่องของแก้หลอกจับผิดคนอื่นด้วยมาขอร้องอ้อนวอนให้พวกกูรับใบแทนก็มาขอร้องอ้อนวอนให้พวกกูอ่ะรับไปแทนทั้งที่แก๊งมันเป็นคนโพสต์ด่าเขาวันนั้นน่ะคุณจำเรื่องมาขอร้องอ้อนวอนให้พวกกูรับไปแทนไอ้บอลมึงเกิดไม่ได้เรื่องแก๊งไหนเขานำมาซึ่งหลักฐานอยู่ไม่ผมไม่ได้พูดเรื่องไม่จริงเลยผมไม่ด่าด้วยว่าแฟมไม่เหลี่ยอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ผมพูดในสิ่งที่ผมเจอมึงจำอีสปอร์ตผมมีคลิปเสียงในเมืองได้ไหมอีสปอร์ตในเมืองอ่ะผมมีคลิปเสียงครับไอ้บอลเปิดไปเลยไอ้เหี้ยเขาไม่เอามึงฟ้องผู้บริโภคกูได้แน่ต้องให้มันไปฟ้องมาว่ะไอ้เหี้ยมันฟ้องได้มันฟ้องนานแล้วไม่รู้อ่ะกูไม่ได้ว่าอะไรประเทศมาไอ้เหี้ยไปเอ็มให้บอลดิมึงบอกไม่ได้ว่าประเทศกูว่าอยู่เมื่อกี้ไอ้เหี้ยเต็มสองหูเลยปิดตัวไปตามผิดดิคือมีหมดอ่ะเอาง่ายกูมีหมดอ่ะแกล้งเลย
มีหมดกูมีหมดกูมีหมดมันเรื่องจริงอ่ะนี่เรื่องจริงทั้งนั้นน่ะน่ะขนาดเราพูดออกไปยังไม่มีคนเชื่อเลยไอ้เหี้ยติ่งไอ้เหี้ยติ่ง JK อ่ะมึงไม่ต้องเสลอมาพิมพ์บอกว่าหลักทงหลักฐานควยอะไรมันทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมันทำตรงไปงั้นแน่มึงลองให้มันทำดูอ่ะไอ้สัตว์ถ้ามันทำได้อ่ะเรื่องจริงทั้งนั้นที่ออกจากปากกูเผลอๆมันโดนกูรีฟันด้วยไอ้เหี้ยถ้ามันมาเล่นเยอะกูอ่ะที่กูพูดนี่หลักฐานทั้งนั้นนะไอ้เรื่องซื้อขายหรืออะไรนี่ก็มีนะก็เห็นกันอยู่นะมึงก็คงรู้อยู่แล้วไฟเขียวไหมแค่นั้นเองไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวเดี๋ยวดีส่งที่แล้วมันบอกแล้วมันบอกว่าประเทศมันจะปรับตัวไอ้เหี้ยแก้กฎมาเพื่อไอ้เหี้ยเสิร์ฟไอ้สัตว์มันแก้กฎมาเพื่อไอ้เสิร์ฟคุยกดท็อกซิกแก้มาเพื่อแก๊งตัวเองไอ้สัตว์แล้วก็คือไม่กว่าจะประกาศไปไม่รู้ว่ากูก็เพิ่งรู้เรื่องกูมึงไม่เห็นกูยังไม่รู้คนนี่แหละไม่รู้อะไรเลยกูไม่รู้กูกูไม่โดนอ่ะใบอ่ะกูใช้ว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันแชทกูพูดความจริงรู้พร้อมกันเนี่ยบางทีมันพูดเลยแหละเนี่ยกูก็ไม่รู้จริงไม่จริงอ่ะมึงไปบอกไอ้เอสอ่ะนี่เบิร์ดอ่ะปาทับเป็ดมาอันไหนไม่จริงมึงไปบอกมันฮักมากูโทรคุยเดี๋ยวนี้เลยกูโทรคุยเดี๋ยวนี้ได้เลยมึงไปบอกเลยปะกูรอคุยอยู่ไปบอกปะมาไม่จริงมาเถียงกับกูเลยกูพูดสวนหน้าเขาได้หมดเขากล้ามาต่อหน้ากับกูหรือเปล่าหรือว่าไม่กล้าถ้าไม่กล้าก็นั่งเงียบไปมึงไปบอกมันแล้วไม่ต้องพวกพี่มงพี่มิตรมาเสือกมึงเอามันมามึงเอามันมาในไอ้แม็กอะมึงเอามันมากูไม่ได้ด่ามันนะนี่กูพูดไอ้เอสนะก็กูไม่นับถือมาแล้วแค่นั้นแหละกูไม่นับถือมาแล้วไอ้เหี้ยรับพี่ไหมคำเดียวเลยผมรับพี่พี่ชายโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวรับพี่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ปกป้องเองได้พี่คุณแบบนี้ก็คือผมไม่นับถือมาแล้วไอ้เย้ยอ่ะมึงเรียกมันมาคุยกับกูไปทักเฟซมาเลยบอกคืออันไหนที่กูพูดแล้วไม่จริงอ่ะมึงเรียกมันมาแย้งแต่ถ้ามันไม่กล้ามาพูดแสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงในพวกสลิมมึงก็รู้ได้แล้วมันเล่าเว้ยแค่ไหนสังคมเหี้ยเนี่ยเหี้ยแต่ถ้ามันไม่จริงเสียแล้วแต่ถ้ามันไม่จริงเมื่อกูตายไปข้างนึงบอกโทรมาเลยโทรมากล้ามาตักมาหน้าต่อหน้ากูไหมหรือไม่กล้าคนในแฟมิเลียมึงอยู่ไปเลยไอ้สัตว์ประเทศมันอ่ะมึงคงสนุกหลายอ่ะไอ้เหี้ยเจอสังคมแบบคนรวยแม่งมีสิทธิ์อภิสิทธิ์ทุกอย่างมึงอยู่ไปเลยเว้ยคนรวยคนมีตังค์กินหัวมึงทุกอย่างอ่ะได้เปรียบมึงทุกอย่างมึงอยู่ไปวะเหี้ยไอ้พวกคนแบบคนไม่มีชื่อเสียงเนี่ยพวกมึงอยู่ไปมันก็ไม่ได้เราเที่ยหรอกไอ้ตันหมดประโยชน์มันก็เฉดหัวมึงทิ้งอ่ะทำไมเอาคนรวยจะเอาอะไรแดกล่ะหลอกอะไรแล้วเอาง่ายเอาง่ายเอาง่ายกูอะกูจะไม่พูดพาดพิงประเทศมันนะกูจะพูดแค่สิ่งที่กูเจออันนี้กูไม่ได้ออกมาแฉเอ้ยเอาตัดมาเครื่องมันไปเสกให้คนนู้นเอ้ยมันไปเสกให้คนนั้นอันนี้ไม่นะผมจะมาพูดก็คือว่าเรื่องที่ผมเจอทั้งหมดเลยอย่างเช่นการซื้อขายโอซีแก๊งใหญ่แต่ว่านายกมันก็รู้มันก็ปิดบังมันก็ไม่แบนไม่ได้มีการแบบทำควยอะไรเลยเพราะมันรู้อยู่แก่ใจเพราะเขามีตังแก๊งใหญ่แก๊งใหญ่แก๊งรวยเอาง่ายรวยอ่ะระดับสุลต่านอ่ะแก๊งใหญ่แล้วก็เรื่องเลี้ยงโตหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอเออพี่ฟังอยู่พี่สตรีมอยู่ส่งมาดิโทรมาใหม่ดิโทรมาใหม่ดิดูมันอยู่เอาง่ายมึงไปบอกไอ้แม็กเลยไอ้งอกอ่ะเนี่ยเสียทีครึ่งเปิดให้จบอันไหนไม่จริงอ่ะให้มันมาเถียงกับกูมันกับกูอยู่กันมา2ปีรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วไอ้ตัดมึงบอกมันน่ะมาไอ้วันเปิดอันนี้ก่อนนี่กูจะท้าความคลิปเสียงนี้ก่อนนะอันนี้คลิปเสียงอะไรเนี่ยย้อนกลับไปเรียกโคย้อนอันนี้เรียกโปรหรอขอฟังด้วยโอเคโอเคแหละคิดว่าอ่าฮะอันนี้มึงว่าคลิปเสียงใครส่งผลเสียอะไรกับเซิร์ฟให้เซิร์ฟอันนี้คลิปเสียงใครขออนุญาตต้องไปก่อนนะจำเสียงคนนี้ได้ไหมคนที่ประกาศใบกูเนี่ยมึงให้กูเปิดต่อไม่ได้ว่ามันพูดอะไรบ้างอ่ะมันเต็มใจให้ประเทศมันมีโปรอ่ะไอ้พวกไอ้รุ่นพวกยศใหญ่อ่ะถ้าเป็นเรื่องจริงเหรอมันก็ต้องตามกฎอ่ะทุกอย่างอ่ะไม่เห็นยากเลยเปิดให้พวกมึงฟังเนี่ยอ่ะมึงจำไม่ได้แล้วแหละคิดว่าอ่าฮะเพราะว่าเขายังไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับเซิร์ฟให้เซิร์ฟแล้วมั้งยังไม่ได้มันส่งกับพวกผมไงใช่ไม่ใช่ไงคือพวกกูโดนอ่ะแต่ว่าไงพี่
แก๊งพี่อ่ะที่สร้างแก๊งใหม่อ่ะพี่ใช้เวลา3เดือนอ่ะกว่าจะขึ้นของได้แต่ละอย่างยากชิบหายเลยครับพี่รีตัวอะไรใหม่หมดเลยนะแล้วเองอ่ะเขาไปเล่นกับแก๊งรีตัวนี่กี่เดือนอ่ะน้องเดือนเดียวพี่ว้ายวัยจัดบอสส่งมือพระรามทศกัณฐ์ตามหูตาแตกแสดงว่าลูกมือบอสสมปาล์มล่องหนอะฉายาเจริญอะน้องเอ้ยด่าพี่มิตรกูไม่เคยด่าพี่มิตรครับกูเคารพพี่มิตรตลอดต่อให้กูจะด่าไอ้เหี้ยแม็กก็เถอะแต่กูเคารพพี่มิตรตลอดกูจะบอกมึงให้กูไม่เคยเอ่ยถึงพี่มิตรกูแค่บอกว่าไม่ต้องเอาพี่มิตรมายุ่งแล้วกูก็ไม่ได้พลาดไปถึงเอแซฟเพราะแก๊งที่ซื้อขายโอซีไม่ใช่เอแซฟกูบอกไปแล้วนี่ไม่ใช่เอแซฟนะเอแซฟไม่เกี่ยวนะกูก็ยังเคารพพี่มิตรอยู่เสมอแต่คือไอ้เนี่ยไม่เกี่ยวเอแซฟกูพูดแล้วสีส้มไม่ใช่เอแซฟมึงย้อนไปดูไปสัตว์ปากกูพูดไปแล้วกูไปด่าพี่มิตรตอนไหนแม่เย็ดแล้วกูถามเลยว่าไอเดือนเดียววะไอแม็กอะไม่ใช่เดือนเดียวนะจริงจากปากกูตอนเนี้ยถ้ามันฟังอยู่อะมึงบอกมันมาคุยกับกูได้เนี่ยมันโดนแต่เดือนไหนวะเข้าดิสเข้าดีเอ็นมาคุยกับกูมาเถียงดิหรือมึงไม่กล้าที่จะเถียงเพราะมันเดือนปะสองเดือนกับสามเดือนสองเดือนมึงเจอกูยาวๆอ่ะต่อจากเนี้ยกูนี่แหละมาเชบวกค่าไม่แล้วของมันมีของคนไม่รีตัวด้วยไงมันมีคนไม่รีตัวด้วยอยู่กับมึงมากกว่า LK มากกว่า MKK แน่นอนอ่ะกูอยู่กับตั้งแต่ประเทศมึงคนได้200อ่ะจนตอนนี้ประเทศมึงขึ้นท็อปประเทศอ่ะมึงก็คิดเอากูอาชาด้วยไงอยู่กับมึงตั้งแต่วันที่มึงแบบประเทศมึงคนเล่นไม่เท่าไหร่อ่ะยังไม่มีคิวอ่ะมึงก็คิดเอาแค่นั้นแหละกูอยู่กับมึงมาขนาดไหนไอ้สัตว์เอ้ยเฮียกูหมดประโยชน์เฉดหัวกูทิ้งเลยนะมึงโอ้โหมึงเอากูหนักแน่กูไม่ได้แจ็คเปิดคนเดียวให้ดูก่อนนี้กูไม่ได้บ้าจริงประเทศมานะอันนี้สิ่งที่พวกกูเจอนะสิ่งที่พวกกูเจอทั้งนั้นกูไม่ได้พูดด่าประเทศถ้ากูจะด่ากูด่าเล็กกว่านี้อีกแต่เนี้ยกูพูดแค่สิ่งที่กูเจอไอ้ติ่งสลิ่มตัวไหนอยากเถียงกับกูอ่ะมึงไปบอกไอ้แม็กอะมาคุยกับกูเลยทักเฟซโทรเฟซมามันกล้าไหมหรือมันไม่กล้าถ้าไม่กล้าเออกูได้ตัดเอออย่าเสียเวลาเลยแม่อย่าอย่าอย่านี่ใส่ที่ชอบทำอ่ะชอบเอาคนใหญ่คนโตมาขู่มาบังหน้าเยี่ยมมึงรู้จักคนเยอะมึงก็อย่าไปหาทำที่ใส่อย่างนั้นคนอื่นเนอะเออเอามาฟังหน่อยมาฟังหน่อยคลิปเสียงเอาจำไม่ได้แล้วแหละคิดว่าอ่าฮะเพราะว่าเขายังไม่ได้ส่งผมเสียอะไรกับเซิร์ฟให้เซิร์ฟแล้วมั้งก็คงยังไม่ได้นี่มันส่งกับพวกผมไงใช่ก็ใช่ไงประเด็นทุกมุมมองโอ้ไปกูดับแม่งทั้งวาทั้งที่อะไรไปหมดเลยเหมือนมันมาจ้างคนมาตัดไฟกูอ่ะมันจ้างรถตู้ดำมาปะวะไม่แล้วเอ็นไม่เกี่ยวอะไรด้วยวะกูอยากรู้ใครเนี่ยประเด็นเลยลากล่องเฮียไอ้บอลแต่คลิปเสียงอันนี้มันมีช่วงต้นด้วยนะเดียร์ตอนที่ยังไม่ส่งเอ็นมันก็พูดเล่นนะคืออันเนี้ยผมจะอธิบายมันไม่ได้มายุ่งอะไรเลยนะเบาๆเติมผมก่อนเอางี้ดีกว่าเอาไว้เอาง่ายไอ้คลิปเสียงเนี้ยมันเป็นคลิปที่ตอนนั้นนะผมโดนโปในประเทศกูก็งงเหมือนกันแฟมิลี่เนี่ยมันมาปั่นปวนเออแต่กูไม่รู้หรอกกูจะขอไม่พูดเยอะว่าโปนั้นเป็นใครแต่เป็นว่ามันมาปั่นป่วนแก๊งกูแล้วหลอกก็เปิดให้แล้วนะอันนี้พี่ไม่ได้เข้าข้างใครนะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้นะแล้วมันก็ไม่แบนเพราะไอ้คนนั้นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงก็เป็นพี่กูเหมือนกันแต่ก็มีชื่อปล่อยเขาเราอย่าไปทวงบุญคุณเลยแบนโปอ่ะคือการจะบันมันไม่มีอ่ะอย่าไปทวงเดี๋ยวหาว่าทวงบุญคุณเราอย่าไปนี่เลยมันจะเอาอ่ะขึ้นหนึ่งเลยที่ซ่อนไว้คนดังต้องดังและมีประโยชน์ผลประโยชน์ให้มันสองรวยถ้ามึงรวยมึงทำเหี้ยอะไรก็ได้ถ้ามึงรวยมึงแบบซื้อโอซีขายโอซีอะไรมันรู้มันก็ปิดหูปิดตาแต่ถ้ามึงจนมึงไม่มีอะไรมันก็แบนมึงทิ้งเหรอแต่ถ้ามึงรวยมึงเติมเงินให้มันเอาเงินไปใช้มันก็พี่แล้วแก๊งอื่นมีทั้งหลายแก๊งนะฟาร์มเมืออินเวสหลายๆแก๊งเนี่ยโคอีเขาก็ไม่เติมนะฟาร์มเมือเหมือนกันนะกูก็เห็นอะไรของมันวะไอ้เหี้ยมีปัญหาทุกวี่ทุกวันเลยดราม่าเนี่ยกูไปทำอะไรใครวะเนี่ยกูยังไม่ทันได้ไปต๊อกใครเลยมึงอะไรเนี่ยไม่แต่วันโดนแบนเนี่ยเขาไอ้กรณีเนี้ยพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันโดนจากใครอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็มารู้จริงนะมันรู้พร้อมทุกคนเลยมึงไม่เอาพี่เอาน้องไม่เอาเพื่อนเอาพ้องไว้สักคนเลยอ่ะเตือนมึงกะฆ่าตายหมดเลยอ่ะกูดูอยู่มึงเอาแต่ตัวมึงเองเลยนี่หว่าเป็นระบบไปพี่เองเอ้ยมาปิ่งเยอะอยู่นะนี่เสียงนายกประเทศมันแหละเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเมื่อกี้ขออภัย
ยังไม่ได้แล้วแหละคิดว่าอ่าฮะเพราะว่าเขายังไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับเซิร์ฟให้เซิร์ฟแล้วมั้งก็คงยังไม่ได้ไม่รู้ใครแกล้งผมไงไม่ใช่ไงประเด็นคือมึงไม่รู้ใครแกล้งแม่งทั้งวาร์ปทั้งที่อะไรไปหมดเลยใช่ครับเลยนั่นแหละต้องยิงกูหน่อยเพื่อนถุนได้ไงโอเคโอเคเรื่องเมื่อวานปะเมื่อวานที่มันไปไล่ด่าทางโรงพยาบาลเลยปะใช่ปะแล้วมันเน้นผู้หญิงด้วยไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ว่ามันด่าใครแล้วใครแจ้งอ่ะเพียงไก่คนนั้นไม่ได้บอกเพียรว่าไอ้นั่นมันโผล่นะฮะแต่ก็เป็นไปได้ก็ถ้ามันมีโปรเป็นเทนนิ่งก็คงฟันดาบไปแล้วอ่ะเข้าใจเข้าใจแยกมามันก็ฟันอยู่แล้วปะใครโปรอ่ะอะไรครับก็บอกไอ้ปุ๊กก็ฟันไปเลยก็ได้ตอนนี้มึงฟันไปเลยปุ๊กเอาง่ายผมจะขยายความให้ทุกคนได้ฟังคลิปเสียงอาจจะงงๆเพราะว่ามันเป็นบทสนทนาที่เป็นคนไม่มึงมุกอะไรกันนักหนาฮะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกันน่ะถึงจะสามารถฟังเข้าใจผมจะขยายความให้ง่ายนะก็คือครั้งนึงเนี่ยมันมีโปรในเมืองแคมป์โปรมาเล่นแล้วนายกเนี่ยมันก็รู้แล้วมันก็ไปแจ้งเอ้าแล้วที่มันไปวัดมันเล่นไม่ไหวเพราะว่ามันโดนข้อตีหรือว่าฟาร์มเหนื่อยวะเอ้าโดนเขาไล่มาเหรออันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้กูพี่ไม่รู้เลยพี่ไม่รู้เนี่ยก็เพิ่งรู้เนี่ยไล่ไปทำเทนนิ่งเพิ่งรู้จากแชทเนี่ยพูดตรงซะว่าไอ้เนี่ยมันก็คือทักลี่กูพูดตรงเลยไอ้เหี้ยเนี่ยโคตรกลางมันเป็นนายกที่โคตรกลางเพราะว่าถ้ามันไม่มาบอกเรื่องนี้กับพวกกูอ่ะพวกกูก็ไม่รู้แต่ทักลี่อ่ะทำอะไรไม่ได้มันทำได้แค่แจ้งนายกที่ยศใหญ่กว่ามันมันเอาไปแจ้งไอเอ็กซ์ไอเอ็กซ์ก็ไม่แบนมันก็ลำบากใจอยู่เนี่ยไม่เอาเราไม่ว่าเขานะไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรไม่ว่าช่องเราเราไม่โจมตีใครเขามากๆอันนี้นายกคนเนี้ยขอพี่ขอบอกเลยประเทศไหนมีมันเจริญแต่ตอนเนี้ยมันทำเทนนิ่งอยู่เทนนิ่งแปมอ่ะมันก็เลยไม่ได้มาทำในประเทศหลักแล้วเวลามันตัดสินใจอะไรเงี้ยมันตัดสินใจไม่ได้ก็คือมันรู้ว่ามันเป็นโปแต่มันยังไม่ได้บอกพี่เอ็กมันก็ไปบอกไอ้ที่คนเอ็กอ่ะกับใครไม่รู้เมื่อกี้มันพูดอยู่ในคลิปเสียงอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แบนเพราะมันจะเลี้ยงโปไว้ทำคอนเทนต์ประเทศมันแต่เรื่องโปไม่รู้นะมันเต็มใจไอ้คนดังพี่ก็ไม่รู้ไอ้พวกคนดังคนรวยอยู่รอดหมดแหละเย่เล่นโปก็ได้มึงก็ลองไปดูแฟมิลี่อะถ้าเงินในบัญชีมึงหลัก10ล้านแล้วมึงมีบัตรบีดอมมึงก็อยู่ได้เย่แล้วทำไมเรื่องนี้กูไม่รู้วะอะไรยังเนี่ยเอาง่ายกูพูดแค่นี้นะขนาดคนอื่นมันยังปล่อยให้เล่นโปอะเรื่องอื่นมึงก็คงจะพอเข้าใจนะเสียงก็ใช่เสียงทักลี่จริงแต่มันขนาดคนอื่นมันยังปล่อยเล่นโปรเด็กน้อยพ่อมึงอ่ะกูมีคลิปเสียงไอ้สัตว์เด็กน้อยในมึงติ่งสลิมมึงรับไม่ได้เหรอไอ้สัตว์ไอ้ควายยี่เปี่ยวไอ้เหี้ยเนี่ยกูมีคลิปเสียงมา4นาทีกว่าเนี่ยนี่กูเปิดแค่49วิมึงยังดิ้นกันขนาดเนี้ยแล้วก็ถ้ากูเปิดจนจบแล้วกูไปอัพโหลดลง Google กูให้พวกมึงเป็นโหลดเอาไปฟังเอาไม่ได้เอางี้เดี๋ยวกูไปโพสต์ให้แล้วมึงไปหาโหลดเลยมึงจะไปตัดคลิป TikTok อะไรก็ไปตัดเลยเนี่ยกูจะไปโพสต์ให้เนี่ยความเน่าเฟะอันนี้มันทำอะไรพวกมึงไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นความเน่าของเมืองมันตอนนั้นกูให้ฟุกมันเป็นเรื่องเล็กวะอันนี้มันเป็นเรื่องเล็กพี่มันเป็นแค่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ด้วยมันเคยไอบอลมันเคยใช้โปรประเทศอื่นมาแล้วทำกูไม่อยากฟังเลยในหลังบ้านเขาคุยกันเออไม่น่ามีนะไม่รู้อะไม่โดนฟ้องแน่นอนประเด็นเนี้ยมันเรื่องจริงก็เหมือนของพี่ไม่ถ้านานไม่นานอะนานไม่นานต่อให้ถ้ามันมีคนใช้โปรจริงกูแอดมินมันฟันไปเลยนะมันไม่สนว่าใครนะต่ออ่ะพระไตรปิฎกเดี๋ยวมีภาค3ภาค4ซีซั่น3ซีซั่น4มาอีกเยอะแฟมซีซั่นแรกแฟมจดทะเบียนบริษัทยังโอ้โหจดมากี่ปีแล้วรูปหล่อจดมานานแล้วจดมาหลายปีแล้ว2ปีแล้วมั้ง2ปีเข้านานแล้วจดนานแล้วสารพัดอ่ะเรียกง่ายๆเลยสารพัดอ่ะมีหลายซีซั่นน่ะกูแนะนำนะให้มันทักมาคุยกับกูซะทำไมกูจะไม่รู้กูไม่จดมาแล้วกูจะไม่รู้ว่าไม่จดทะเบียนจดทะเบียนไปแล้วตังเลยดีกว่าเหี้ยมึงมาคุยกับกูเลยดีกว่าอย่างเงี้ยมึงไปบอกไอ้เหี้ยแม็กนะไอ้แม็กไอ้งอกไอ้เท่าอ่ะบอกมันทักเฟซมาหากูโทรมาก็ได้ถ้าไหนมันพร้อมได้มั้ยเหรอมันไม่รู้ว่ามันแล้วแต่บริษัทเขาอะตอบพี่ตอบไม่ได้หรอกตอบเอ้ยไม่มีใครเล่นกับพี่มึงแล้วพวกกูอ่ะปล่อยหน้าที่มึงผู้เสียหายครับเดี๋ยวเขาถ้ามันดีจริงแก๊งดังๆไม่ออกหมดหรอกผมพูดตรงจัดการเองพูดตรงนะรอมอรู้มือทุกคนเขาก็เสียดายเงินกันหมดเลยเดี๋ยวถ้าใครมาเถียงผมบอกว่าเอ้ยผมมาพูดไปมั่วซั่วแยกก่อนไฟเอ็มกับบริษัทคนละส่วนกันนะผ
คนละส่วนใครว่าคนละส่วนบริษัทกับเกมไม่เกี่ยวแยกกันคนละส่วนกฎหมายมันมี2ชุดใครดูก็ได้เอาที่หลักฐานชัดเจนเลยที่นายกมันพูดออกมาจากปากมันเองก็มีตั้งเยอะตั้งแล้วถ้ามีเรื่องตัวบุคคลก็อีกส่วนอีกส่วนรู้มือแค่นั้นแหละการแบนกูเพราะคดีปัญญาอ่อนแบบนี้กูยังไม่ทันทำเหี้ยเลยนี่กูโดนแบนแบบไม่แฟร์เลยเนี่ยไม่มึงไปด่าใครกูยังไม่รู้เลยเนี่ยกูก็เพิ่งรู้เนี่ยมึงโดนใบเมื่อกี้กูไล่เคสเจอภาค2เมื่อกี้พี่ไปไล่เคสใช่มั้ยเคสมันขึ้นมาตรง ITC เก่าใช่มั้ยตรงหน้าเวทีพี่ก็ตามไปดูเคสแล้วพี่ก็เห็นไดมอนด์เฮดเยอะๆพี่ก็เอ้ามีอะไรวะกูลงไปถามแล้วช็อปมันก็บอกเมื่อกี้บอกว่าบอลโดนแดงกูก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันโอ้ยโอ้หมอดาหมอสุดยอดว่ะคุณภาพจริงๆเว้ยมึงจะร้องอะไรเด็กที่แค้นกูไม่ได้ร้องหรอกครับมันแบนกูคนนึงอ่ะมันเท่ากับแบนเอาง่ายแบนกู1คนและแบนแก๊งกูอ่ะเหมือนมันแบนคนในประเทศมันมากกว่าครึ่งอ่ะเดี๋ยวมึงรอดูอีกไม่เกิน1อาทิตย์ไม่สกอยมันไม่ใช่คำหยาบไงไม่มีใครเข้าไปนั่นแหละแต่มึงก็ให้แต่ถ้าไม่มีสตอรี่กันแล้วไปไล่ด่างี้มันผิดป่ะถ้าเกิดสมมติมีสตอรี่กันอย่างเงี้ยไปด่าน่าจะได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้มีสตอรี่มารู้จักกันหรือไม่ได้อะไรกันแล้วอยู่ดีไปแบบเดินด่าเขาไปทั่วอย่างงี้มันน่าจะใช่นะน่าจะนะอันนี้พี่ไม่ชัวร์นะแล้วมันเน้นผู้หญิงด้วยดิมันเน้นใช่มั้ยกูไม่รู้ว่ากูก็ผู้เล่นเหมือนกันน่ะเดี๋ยวกูตัดให้เดี๋ยวกูตัดให้พี่ก็ผู้เล่นเหมือนกันไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรพิเศษเลยนะขอคนละ1หัวใจเดี๋ยวกูเปิดคลิปเสียงให้มึงฟังพี่ก็ไม่มีกรรมสิทธิ์พิเศษอะไรนะพวกมึงหน่อยดิไอ้พวกชาวสลิมไม่มันตายห่าไปเลยคนหัวใจมาไอ้สัตว์เราแม่งคนไทยเหี้ยนี่เรียวของเก่งมึงบอกมึงรักก้าวไกลมึงทำตัวเหมือนไอ้ตู่เลยไอ้เหี้ยชีวิตมึงนี่แม่งเอ้ยติ่งเหี้ยมาทำทรงไปเรื่อยสัตว์มึงก็วัดมาว่ะไอ้เหี้ยมึงฟังกูนะเว้ยไอ้มึงจะบอกว่าติ่ง JK โถมกูโถมได้อะติ่งกูมันไม่ได้มีแค่ฝั่งของกูดิคนเกลียดมันทั้งสังคมอะทั้งหมดอะไอ้เหี้ยข้างแล้วไอ้เหี้ยไม่มีใครเขาชอบที่หน้ามันตะไอ้บอลมันข้างแล้วเหี้ยเออไปหาอยู่สตาร์ทาวประเทศที่กู SB ประเทศที่กูดีกว่าเว้ยติ่งจ้าพี่ใจมาคนใจมาคนใจมาสวยเนาะสวยสวยเนาะสวยเนาะชายทำมันไปเนี่ยเรามันไปเอาง่ายอ่ะเดี๋ยวกูแจกดิสคอร์ดให้นี่คือหายอะไรอ่ะมึงเข้ามาดิสคอร์ดกูเดี๋ยวกูจะไปอัพหลักฐานลงในนั้นใครมีหลักฐานมีเหี้ยอะไรอยากกระพิมพ์อยากจะอะไรก็ไปดิสคอร์ดกูได้เลยพายุเองที่เองส่งมามันมีบัตรไอ้นี่เปล่าบัตรบัคพอยต์พายุไหนพายุเฮ้ยอะไรเฮ้ยเทมบัคพอยต์เฮ้ยพายุอะไรอ่ะพายุทอร์นาโดป่ะเดี๋ยวผมจะแจกดิสคอร์ดให้พวกคุณนะครับดิสคอร์ดนี้นะครับสำหรับคนที่อยากมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้หรืออยากรู้อะไรเยอะๆเดี๋ยวผมจะไปชี้แจงให้ในดิสคอร์ดนี้ผมปักหมุดให้แล้วเข้ามาเลยในดิสคอร์ดในประเทศผมจะอัพหลักฐานลงไว้ให้นะพวกคลิปเสียงที่นายกมันสารภาพกับผมมาว่ามันอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้นะครับก็จอยดิสคอร์ดมาเลยดิสคอร์ดอยู่ในปักหมุดกูกำลังจะไล่เคสเลยกำลังจะไปสนุกไล่เคสเลยอะไรกันเนี่ยเอ้ยเหงาเลยตำรวจอุตส่าห์มาเตรียมตัวกันไอ้เหี้ยไม่อยากไปยุ่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ว่ากูเอียงอีกเดี๋ยวก็ว่ากูเอียงอีกกูก็สตรีมไม่ดูทุกวันเลยนะวันที่มีสตอรี่อ่ะกูก็ไม่ได้ทำอะไรให้เอียงให้เห็นเลยนะที่มันเคยรุ่งเรืองแล้วมันสุดท้ายมันเจ๊งไหมล่ะกูนี่กลางแบบเวเนซุเอลาสุดท้ายเงินหรือของมึงมันก็ไม่มีค่าเว้ยค่าเงินก็ตกลงเรื่อยๆเว้ยน้องตอนนี้มึงยังไหวตัวทันในแจ้งที่มึงยังถ่วมคิดได้แล้วคิดได้แล้วโอ้ยนิดถ้ามันจริงอ่ะไม่ปกป้องครับไม่ปกป้องอยู่แล้ว1คนอ่ะพี่ถ้าเห็นว่ามันผิดจริงๆพี่ก็ไม่มีการปกป้องครับต้องโดนอ่ะก็ต้องโดนอ่ะไอ้เคอยากจอยมาด้วยจริงอย่างที่เขาพูดนะเดี๋ยวกูประเด็นถ้ามันไม่จริงเนี่ยสิเข้ามาไปกดรับยศประเด็นถ้าสมมุติว่ามันไม่จริงขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงสมมุตินะเพราะจริงหรือไม่จริงพี่ก็ไม่รู้ไงผม
อ่ะมันหมดอายุแล้วหรอลิงมันคนเข้าใจไม่ใช่หมายถึงไอ้ที่บอลเขากล่าวหาออกมาว่าเอ้ยมันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆมีหลักฐานอะไรแล้วถ้าเกิดสมมติมันไม่จริงอย่างที่บอลเขาบอกว่ามีหลักฐานกล่าวหาแล้วคราวเนี้ยทำยังไงมึงด่ามึงใส่เขาไปแล้วเนี่ยผมจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีแล้วกันครับเพราะว่าเรื่องอื่นผมก็รู้มาบ้างแต่ว่าผมก็ขอไม่พูดแล้วกันเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็รู้กันอยู่แล้วมันพูดไปเลยเอาเป็นผมพูดแค่เรื่องของผมหรืออันที่ผมมีคลิปหรือถ้าเกิดว่าพูดตรงนะถ้าเกิดว่าเอสอยากจะแบบอยากจะเถียงหรืออยากจะแย้งหรืออยากจะมาขู่หรืออะไรก็ทักเฟซมาได้เลยนะครับผมเอสไม่เคยไปขู่ใครวะกูอยู่กับมันมากูยังไม่เคยมันไปขู่ใครเลยเนี่ยจริงบ้างเนาะก็สามารถที่มาคนขู่น่าจะเป็นกูป่ะถ้าเกิดสมมติจะเรื่องขู่นะกูก็ไม่เคยขู่ใครนะกูพูดแล้วกูทำเลยนะก็ได้ในแฟมิลี่มาแย้งได้เลยครับก็คือไอเอสเนี่ยก็คือก็เลี้ยงโปอ่ะไอเอสเนี่ยไอเอสเลี้ยงโปอันนี้ไม่มีคลิปเสียงไม่ออกมาพูดหรอกกูอ่ะเนี่ยวัดโดนแบนไปด่าแฟนพี่เขาอยู่ไม่โดนไม่ผมไม่โดนแบนเพราะไปด่าแฟนที่นั่นเขาแยกเขาเข้าใจครับอันนั้นอ่ะเราด่าในโกเราไงมันไม่ได้มีกฎโซเชียลฮาราจูกุอะไรปัญญาอ่อนนะเขาก็เรียกไปตักเตือนแล้วก็ที่ผมโดนแบนที่วัดก็เพราะผมไม่จ่ายบิลแค่นั้นเองนะครับก็คืออ้าวแล้วใครบอกมันไปด่าประเทศเขาอะไรแฟนที่ดําโอเวอร์หรืออะไรตอนนั้นผมก็ด่าจริงและด่าแรงกว่านี้ด้วยด่าแฟนกอล์ฟเหรอผมก็เขาก็ยังแบบมันก็ด่าในโกมันแต่มันก็มีคำพูดที่ผิดอันนั้นถ้าโดนใบก็ไม่แปลกนะเพราะผมกูด่าเขาแรงมากเลยไม่มึงไปด่าเขาในโกก็เหมือนมึงด่าเขาข้างนอกปะวะก็สมมติถ้าเกิดมึงด่ากูข้างนอกโอ๊ะเนี่ยถ้ามึงด่ากูเนี่ยเนี่ยถ้ามึงด่ากูข้างนอกสตรีมเนี่ยมันก็เหมือนมันด่ากูปะกูรู้พวกมึงเนี่ยใน 10,000 คนเนี่ยเปลี่ยนนะไม่อันนี้กูสมมุติยกตัวอย่างเฉยๆก็คือคนที่อยู่ในแฟมเนี่ยพี่ยกตัวอย่างนะไม่ได้หมายถึงว่ามันด่าพี่นะยังไม่สายกูไม่พูดอะไรเยอะตามนั้นก็ลิงก์นิดขอดแต่มันเคยด่ากูตั้งนานไปเปิดคลิปเสียงให้ฟังต่อเรื่องของการโปรการที่มันไม่แบนการที่ยศใหญ่มันไม่แบนโปรฟังต่อนายกคนที่เขามีคลิปเสียงเนี่ยเขาไม่ผิดนะเขามาปลอบใจพวกผมด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเขาก็เข้าใจพวกผมที่พวกผมเจอโปเขาก็อยากช่วยแต่เขาก็แบนไม่ได้เพราะเขายศไม่ใหญ่อันนี้ต้องสงสารนายกคนนี้นะอย่าไปด่าเขานะเว้ยไอ้ทักลี่เนี่ยคือเดียวที่สุดแต่ทักลี่กูขอโทษด้วยนะเว้ยที่กูต้องพูดเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับมึงด้วยอ่ะกูขอโทษว่ะแต่ว่ากูต้องพูดอ่ะมันเน่าเฟซเกินอ่ะคนอย่างมึงอะไปอยู่ที่ไหนก็มีคนรักมีคนจ้างเว้ยพูดตรงเลยคนมีความสามารถแบบมึงอะมึงไม่ต้องง้อหรอกตอนแรกเคยคิดอยู่ถ้ามันโดนแบนจากเซิร์ฟหลักมาจะแบนเทนนิ่งแต่ตอนนี้คิดใหม่ดีกว่าแบนแม่งเงินในเทนนิ่งแบนไปเลยแบนเงียบไปด้วยต้องแบนประกาศอะแบนในห้องแบนรับอะอันนี้มาถึงเทนนิ่งยังไงครับจัดการให้แล้วแหละแต่ถ้าหลักเขาเบาๆกับผมแล้วไอ้งอกแม็กก็นี่นะพื้นที่อยู่ไหมครับแบบมันแบบปัญหาเยอะเกินเพราะเขาทำแบบบ้าเกินอ่ะมันถ้ามันแฟร์อ่ะผมไม่อะไรหรอกแต่มันไม่แฟร์กับน้องผมไงผมมันไม่ได้โดนอะไรหรอกแต่กลุ่มน้องผมมันโดนเยอะใช่ทำใจมันดูอะไรไม่ได้ฟังแม่งแล้วกันมันดูจากถ้าเกิดว่าการโกงการได้มันก็ดีไงมันการแบบพวกฟังก์ชันที่แบบมันอูเลนอย่างเงี้ยพี่ฟังก์ชันที่แบบว่าโอ้ยไม่อยากเปิดกูสงสารคนในคลิปอ่ะกูสงสารมันจริงอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยมันดีจริงอ่ะกูกลัวมันตกงานอ่ะไอ้เหี้ยมันมาเล่าให้ฟังหมดเลยอ่ะต้องดูว่าเรื่องอะไรพี่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนายยงแท้ๆมันปฏิบัติงานนี้มากแต่มันก็ยังแบบมันเล่าให้แก๊งที่ประสบปัญหาฟังอ่ะแล้วตอนนั้นวันที่พวกกูจะโดนแบบเป็นแพ้รับบาปอ่ะไอ้นี่ก็มาเล่าให้ฟังอีกมาช่วยเหลืออีกไอ้เหี้ยเนี่ยโคตรเก่งทำงานโคตรดีให้จ้างครับคนนี้ดีมากครับดีมากแนะนำครับพี่ตีบอกไดมอนด์เฮดเล่นสตาร์ทาวไม่มีดราม่า 100% ไม่มีอยู่แล้วครับประเทศพี่กูไม่มีอยู่แล้วต่อให้มีก็พวกกูก็ไม่ขนาดนี้ครับไม่มีเรื่องผู้เหี้ยนี่หรอกครับไม่มีหรอกเหี้ยพวกกูจะมีก็แค่ด่าคุณพ่อคุณแม่กันแค่นั้นแหละสไตล์พวกกูอะกูก็อยู่กันแบบเรียวๆอ่ะไม่จำเป็นต้องรวยต้องดังอ่ะไอ้เหี้ยแค่นั้นแหละรอมอรู้มือนี่มีคนบอกวีรกรรมไอ้บอลด่าประทงประเทศ
กูก็บอกอยู่ไงกูทำมาหมดแล้วโปรกูก็เคยเล่นกูทำมาหมดแต่ทำไมตอนนี้กูยังอยู่ในวงการได้เพราะกูเลียวไงกูเชียร์กูเชียร์แบบเลียวเว้ยดีกว่าไอ้พวกดีแต่ใส่หน้ากากไอ้สัตว์กูกับมันนะคนละคัสคนเขาก็ติดตามกูเพราะความเชียร์ทั้งนั้นแหละหรือมึงติดตามกูเพราะความหล่อเอ้ยมันมีส่วนวะดีไหมเนี่ยมันมีส่วนไหมเนี่ยดีไหมเนี่ยทรงได้ไหมเนี่ยติดตามกูเพราะความหล่อกันเหรอวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้วะนี่เฮ้ยมึงติดตามเพราะกูหล่อนะนี่มึงก็ไม่บอกกูละกูจะได้แอบเออกูก็ไม่ได้ดังเพราะกูหล่อไอ้สัตว์กูดังเพราะเหี้ยล้วนๆกูไม่ได้ปฏิเสธเลยไม่ได้ดังด้วยเออกูโตมาแบบพี่เหี้ยอย่างเงี้ยแบบกูเลี้ยงชีวิตตัวเองได้แค่นั้นแหละรอบอรู้มือกูไม่ได้ตั้งภาพให้ตัวเองแล้วใส่หน้าตาเฮ้ยตำรวจลงเหรอวะพี่บอลพี่แม็กจะบอกว่าด่ามันจะไปคุยทำไมเอ้าก็แบนกูอ่ะก็แบนกูก็ไม่คุยก็แล้วแต่ไอ้ยังก็แล้วแต่ไม่คุยก็แล้วแต่เอาเป็นว่าดิ้นดูเลยบอลไรเอ็ดมันไปแดดตอนไหนแบดเอ็ดมันไม่ใช่แอดมินกูงงเนี่ยมาใส่เอสมันใส่อะไรจะพูดอะไรเจิดผมไม่ต้องปักหมุดคอมเมนต์กูงงเนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับเอสวะจอยดิสคอร์ดผมมาจอยมาในเกี่ยวอะไรเนี่ยปักหมุดน้ำปักหมุดคอมเมนต์เลยเดี๋ยวกูฟังกูยังสงสัยเลยนะเกี่ยวอะไรกับเอสวะเอาเป็นว่ากูยังไม่อยากพูดอะไรเยอะตัวที่กูไม่มีหลักฐานเดี๋ยวมันเล่นกูเฮียแต่ว่าเล่นเหรอครับพี่บอลสตาร์ก็เล่นก็ไปเราแต่สล็อตมันเยอะเกินอ่ะเนาะที่จะเข้ายักคิวได้เปล่าเนี่ยได้ครับพี่ไปพี่กลัวพี่เข้าสตาร์ตอนนี้มันยัดล็อตไม่ได้เดี๋ยวมันเพิ่งดีอ่ะเนี่ยพี่คิว200ครับพี่ต้องเติมไฟ200ใช่เหรอครับน้องชายพี่อยู่รอสอบแก๊งอ่ะเห็นป่ะเนี่ยพี่จะบอกเข้าไปสตาร์เบสดีดีกว่าเอางี้ใครอยากตามไปเล่นกับกูอ่ะสตาร์มันมองแต่มันไม่มีสิทธิ์ตัดสินมันไม่มีสิทธิ์ตัดสินสิทธิ์ตัดสินมันอยู่ที่แอดมินในประเทศเอ็นมันเป็นผู้เล่นมันผู้เล่นกูก็ผู้เล่นมันไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินอะไรอยู่แล้วเวลามันมีใครกระทำความผิดอ่ะไม่ใช่ว่ามีความผิดปุ๊บทุกใบต้องตัดสินนะต้องบอกเจ้าของประเทศบอกไม่มีเลยนะไม่เคยเห็นจะมาถามอะไรแอดมินเขาจัดการกันหมดนะดูจากตัวน่าจะเต็มล็อตนะนี่กูพูดเดี๋ยวกูก็หาไปออกตัวให้เขาอีกไอ้เหี้ยเต็มล็อตเนาะไป ATK ดีดีกว่าเดี๋ยวไป SD เดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนลามบิ๊กไป SD เดี๋ยวเอ้ยกูใครอยากมาเล่นมาได้นะครับเดี๋ยวกูโดนลามบิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับไป SD ละที่ตาตาก็มีที่ SD ก็มีใครอยากเจอกับพวกกูมาเลยเรียวๆกูพวกมึงมีแต่เรียวๆเหี้ยไปครับผมเรียวๆครับได้แล้วบอกนะไปกูด่าครับพี่เอ็ดดี้เนี่ยบ้านเกิดของพี่แก๊งไปเล่นเอ็ดดี้ดีกว่ากูมีเมื่อวานก็มีมาลัมพี่อยู่ลัมกูปึ๊บกูสวนกลับปั๊บอิ๊บพี่รู้ผมไม่กล้าพูดดิผมกลัวเขาจะว่าผมมั่วตัวดิเอางี้แต่ว่าเรื่องที่ผมพูดอ่ะอันนี้คือที่ผมรู้มาที่คือเดี๋ยวบอกกันที่ผมรู้มาทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีคลิปเสียงแต่ว่าเรื่องอื่นผมไม่พูดละกันเพราะผมไม่แค่รู้เฉยแต่ไม่มีคลิปเสียงไม่มีหลักฐานไม่แสบร้ายเอาเป็นว่าผมแค่เรื่องของผมเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมก็คงคิดได้แล้วล่ะว่าจะเล่นต่อหรือจะพอแค่นี้เนาะก็แล้วแต่สิทธิ์ของพวกคุณนะครับอันนี้ผมออกละไดมอนด์เฮดขอถอนตัวครับไดมอนด์เฮดไอ้นุ่มไอ้เรื่องเซกอะเลิกพิมพ์ได้แล้วมันเชยแล้วจริงเอาพูดจริงเลิกพิมพ์ได้แล้วไอ้เรื่องส่งเรื่องเซกอะเรียกกังไป SD ไปเราไปดิดันเฮ้ยรอได้ยินกูป่ะรอว่าเนี่ยมึงมาพิมพ์กับกูมึงไม่ได้อะไรหรอกจริงมึงจะโดนคนอื่นเขาด่ากันด้วยเนี่ยคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาจะด่ามึงกันมึงเข้ามาให้เขาด่าแยกคนละส่วนใครยังไม่มีไวริสบอกแก๊งเราเข้ามากดในปากหมด อยากด่ามาด่ากูก็ได้เนี่ยเดี๋ยวกูส่งโลให้เนี่ยมาด่าตรงหน้ากูเนี่ยมาด่าไหมอยากมาด่าไหมเดี๋ยวกระซิบไม่ฟังเบาๆข้างๆหูเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวกูส่งโลให้เลยเนี่ยบอกบ้านเลขที่ด้วยเอาไหมเนี่ยกูเปิดรับมึง24ชั่วโมงเลยอ่ะมาได้ตลอดน่ะมาถึงมึงเห็นรถกูเลยจอดหน้าบ้านน่ะ4คันน่ะจะมายืนลงยืนลำยืนด่าระวังนะ
บ้านกูไม่มีตานะโดนสาดออกไปกูไม่รู้นะทีนี้มีที่สตาร์ทเฮาส์ครับสตาร์ทเฮาส์ได้ไหมเข้ามาซัมเดย์ก่อนพี่มาไว้ที่ซัมเดย์ก่อนผมมีตรงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนิ้วด้วยมาเลยจะสาดให้มาด่ากูเดี๋ยวมาส่งโลให้เจียตั้งดิกทอรี่ทาวประเทศดีเยี่ยมนั้นครับดิกทอรี่ทาวแล้วก็มีประเทศไอ้นี่เดือดควาท่าเดี๋ยวนี้9มมไม่ค่อยเล่นแล้วมีเล่น357แล้ว9มมมันยังไม่ค่อยตายไงไกลๆ357นัดเดียวอยู่พอ พอแล้วเนี่ยคิดไม่มีแล้วไม่มีอุ้มแล้วใช่ไหมพี่เพื่อนเราโดนในบ้าน JK พี่น้องพี่น้องเอ้าโดนเรื่องอะไรอ่ะเข้าเคสอุ้มตามเคสอุ้มไปอ่ะพี่เอาเวรกรรมที่หมายกูสาไปนั่งดูมาอยู่ไปไม่ล่ากี่คนอ่ะมันเหี้ยตำรวจกี่คนวะเนี่ยไปขอได้ไหมว่าพี่ต้องข้าพื้นอ่ะไปขอได้ไหมอุ้มไปแล้วดิพี่ไม่รู้ดิพี่ลองไปคุยกันเออเดี๋ยวพี่ลองไปคุยให้ก่อนก็ได้น่าจะได้อยู่แหละเดี๋ยวผมบินฮอตามไปพี่โอเคไปเวทแป๊บนึงกูไปช่วยก่อนไอ้เหี้ยตำรวจโดนอีกแล้วเอ้ยแป๊บนะแชทเปลี่ยนชุดก่อนเอาเดือดแล้วมาลงกับตำรวจทำไมอ้ายอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยมาเจอพี่เจอได้พี่ก็ไปไหนก็คนก็เจอพี่ทั้งเยอะทั้งแยะเจอก็ทักพี่ได้พี่ไม่ได้โอ้โหอีโก้สูงแบบทักมาแล้วกูจะต้องหญิงไม่คุยไปถามใครก็ได้เวลาเจอพี่อ่ะพี่ไม่มีคำว่าอีโก้ไม่มีคำว่าเฮ้ยกูแม่งมีชื่อหรืออะไรไม่มีเลยนะพี่ก็คนธรรมดาพี่ไม่ได้ไปไหนทำอะไรชงช้างเพื่อคนธรรมดาคนเหมือนกันทั่วไปไอ้เหี้ยโดนยิงโดนกระทืบก็เจ็บก็ตายเหมือนกันอ่ะ